รับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงสีทองหนองแฝกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่ชาวเกษตรกรได้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพร้อมทั้งส่งขายทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรดังนั้นเกษตรกรจึงมารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและประสานงานกับผู้ส่งออกได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นคุณพร้องม่วงเนียมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงสีทองหนองแฝกกล่าวว่าที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองส่งออกของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาชีพเกษตรกรรมของชาวสวนมะม่วงนั้นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ค่อนข้างมั่นคงและมีตลาดรองรับส่วนการผลิตมะม่วงส่งออกนั้นทำได้ไม่ยุ่งยากเพราะทางกลุ่มช่วยกันให้เกษตรกรได้รู้จักวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเกษตรกรเราได้มารวมกลุ่มกันเพื่อจะได้มีการต่อรองกับพ่อค้าการขายของจะได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับจะได้ราคาเดียวกันใครมีของเล็กของน้อยก็มาขายได้ในราคาเดียวกับคนที่มีของมากทำให้เกษตรกรของเรานะครับขายของได้มีคุณภาพอันเดียวกันนะครับปุ๋ยลุงอรุณตอนนี้ครับที่เขาเข้ามาให้ความรู้กับเกษตรกรคือให้รู้ว่าช่วงฟื้นต้นจะใช้สูตรไหนขอบคุณครับกับปุ๋ยลุงอรุณ50ปีที่เคยแวะเวียนมาหาเกษตรกรของเราตลอดคือไม่ทอดทิ้งเกษตรกรของเรามีคำแนะนำใหม่ๆมาแนะนำให้เกษตรกรของเราได้ใช้เป็นประจำเลยครับ